ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมยินรับฟังเพจช่องใบบุญชาแนลพบกันอีกรอบหนึ่งครับในเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์ครับเมื่อนี้สิได้พามีรับแฟนเพจท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับอีกอำเภอหนึ่งครับพี่น้องซึ่งเป็นอำเภอหนองในของจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งแต่ก่อนจะมีเราแฟนเพจท่านผู้ชมนะครับครูสัญจรไปมานะครับในถนนเอเชียซึ่งเป็นสายหลักขึ้นไปทั้งขอนแก่นอุดรหนองคายมหาสารคามสกลนครกาฬสินธุ์นะครับมุกดาหารร้อยเอ็ดเนี่ยครับทาซีเดินทางลงอุเขกนะครับจะต้องมาผ่านที่สี่แยกที่เฮาคุ้นหูคุ้นตากันดีครับนั่นก็คือสี่แยกสีดาครับพี่น้องบัดนี้สีดาเนี่ยครับเป็นใดยกฐานะนะครับขึ้นเป็นจริงอำเภอละกาได้เป็นอำเภอโดยเต็มตัวโดยสมบูรณ์ละครับจังใดก็ดีมื้อนี้ได้มีโอกาสจะสิได้พาพี่พาน้องพาท่านผู้ชมนี่ครับมาทำความรู้จักในเชิงลึกเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นไปเป็นมาของพี่น้องชาวชุมชนสีดามองนี้ครับการทางซื้ออำเภอสีดาหนึ่งพันกาได้ยึดถือยึดลักนะครับตามโบราณวัตถุที่มีคูบางคูเมืองนะครับพี่น้องนั่นก็คือปางกูครับที่ตั้งอยู่บริเวณภายในหมู่บ้านซึ่งขณะนี้ตอนนี้นะครับบริเวณนั้นก็เป็นอาณาเขตหรือป่าเป็นบริเวณของวัดนะครับคือวัดปางสีดาครับพี่น้องซึ่งเป็นวัดประจำบ้านประจำเมืองที่พี่น้องชาวชุมชนหนึ่งได้ให้ความเคารพศรัทธาครับปางกู้มองหนึ่งเป็นโบราณสถานครับที่นี่ครูบางครูเมืองมาตั้งแต่โดนแหละครับคุณหลักตั้งแต่ยุคที่สมัยขอมเป็นเรื่องอำนาจนะครับเขามาแพร่ขจรขจายในเรื่องอิทธิพลนะครับอยู่ในแถบทินดินอีสานเฮ้าช่วงนี้นะครับเป็นว่ายุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่สองบอกหรือว่าพุทธศตวรรษที่16 17ครับพี่น้องซึ่งทางกรมศิลปากรนะครับเพิ่นก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเป็นที่เรียบร้อยครับตั้งแต่วันที่27กันยายนพ.ศ. 2479คุณครับพี่น้องโดยเนื้อที่บริเวณนี้ครับมีจำนวนเก่าไร่2งาน29ตารางวาครับในเขตบริเวณที่ตั้งองค์ปราสาทนะครับเรียกว่าองค์ปราสาทนะครับเป็นที่เคารพนับถือ
นะครับด้วยความศรัทธาของพี่น้องเจ้าศรีดาเนี่ยแหละครับเป็นก็เลยได้นำเอาสื่อขององค์ประสาทนี่ครับไปตั้งเป็นสื่ออำเภอไปตั้งเป็นสื่อน้ำเมืองนะครับพี่น้องคำขวัญประจำอำเภอเป็นว่าปางศรีดาเมืองโบราณตำนานบอกไก่แก่น้ำเพลแผ่วขมิ้นกลุ่มเขาใหญ่บุญคุณล้านสืบสานเพื่อโคราชดะดาขนมไทยและสันครับพี่น้องอำเภอศรีดานี่ครับได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่8กันยายนพ.ศ.2550นะครับพี่น้องซึ่งแต่ก่อนนี่เขตบ้านศรีดาสี่แยกศรีดาตำบลศรีดานี่ครับเป็นขึ้นอยู่กับอำเภอบัวใหญ่ครับพี่น้องเรียกว่าเป็นตำบลหนึ่งครับที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหัวใหญ่ต่อมากระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศกฎกระทรวงครับยกฐานะจัดตั้งสี่แยกศรีดานี่ครับเป็นจริงอำเภอเมื่อวันที่1กรกฎาคมพ.ศ.2540หลังจากนั้นเมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2550ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกาครับยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอศรีดาโดยสมบูรณ์นะครับในวันที่8กันยายนพ.ศ.2550ซึ่งมีเขตปกครองอยู่ร่วมกัน5ตำบล50หมู่บ้านครับได้ภาพีพระนองมาเลาะเบิ้งครับแต่ก่อนเฮาก็เคยขี่รถนั่งรถบขสครับสิลงไปกรุงเทพฯกรุงเทพฯกับท่านนะครับหรือว่าได้เป็นหม่องพักรถพักล่ามากินข้าวกินน้ำนะครับบ่ว่าสินั่งรถแม่แดงนั่งรถทั่วรถปรับอากาศหรือว่าเดินทางสัญจรด้วยยานพาหนะใดๆนะครับแต่ก่อนก็ที่เรียกว่าเป็นจุดลมพ่นนะครับกันโลกันในภาษาสมัยนี้นะครับเป็นจุดลมพ่นจุดนัดพบนะครับในนี้ก็ได้ภาพีพระนองเลาะเบิ้งความเจริญนะครับของบ้านของเมืองอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งครับแล้วก็คิดว่าบ้านศรีดาอำเภอศรีดานี่ครับเป็นกสิใดมีการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกต่อไปครับจะถือว่าเป็นอำเภอหนองไม้ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อ10กว่าปีนี่ครับท่านมันเปรียบใจคนเฮานี่ครับกำลังเป็นวัยรุ่นครับ14 15ปีเนาะนะครับต่อไปก็ผู้เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเพิ่นก็สิได้นำพานะครับพัฒนาได้รับความเจริญเกี่ยวเข้ากับอำเภออื่นๆอีกต่อไปครับพี่น้องชาวชุมชนในเขตศรีดาเนี่ยก็สิได้เรียกว่าอยู่ดีกินดีครับพี่น้องแล้วครับถ้าชมบริบทบ้านบริบทถ้าชมบริบทบ้านบริบทเมืองก็สมควรแก่เวลาก็สิได้นำพาพี่นำพาน้องนะครับเดินทางต่อครับขับรถเลาะหาเบิ่งบ้านบ้านเมืองมองทางมองนี้ครับมื้อนี้ก็คิดว่าสิไปหลายหม่องหลายบ่อนครับพี่น้องส่วนสิเป็นหม่องใดอำเภอใดหรือจังหวัดใดนั่นก็ขอให้อยู่กับเพื่อนเพจนะครับได้ติดตามเป็นกำลังแรงใจครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับให้กำลังใจกันครับสมหวังสมควรเกเวลาครับไว้พอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ